โจลี่เหงียนนางงามเวียดนามเต้าเดือดหลังถูกโยงข่าวเลิก PK โยเกิร์ตเผยสถานะเป็นอะไรกับฝ่ายชายส่องโปรไฟล์สุดปังดีกรีไม่ธรรมดาด้านกะละแมแฟนเก่า PK เคลื่อนไหวฝากประโยคเด็ดถึงหูโยเกิร์ตอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะจบแล้วหย่ากันด้วยดีจบกันด้วยดีส่วนตัวยังหวังดีกับเขาเสมอเปลี่ยนสถานะเนาะเป็นพี่น้องกันยังทำงานด้วยกันได้ค่ะกลายเป็นข่าวช็อกวงการหลังจากที่คู่รักสุดหวานอย่างโยเกิร์ตณัฐชาและ DJ PK ได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์จบรัก12ปีหลังทุ่งโยงข่าวหรือพิธีกรดังขอภรรยามีโลกใบที่2ซึ่งประเด็นนี้หนุ่ม PK เองก็ได้ออกมาชี้แจงคร่าวๆว่าไม่ต้องปั่นข่าวใดๆเพราะไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างไรทางโซเชียลมีเดียก็ยังคงมีการพูดถึงเรื่องนี้และโจมตีฝ่ายชายอย่างต่อเนื่องในขณะที่ชาวเน็ตบางรายก็ยังคงขุดหาว่าโลกใบที่2จากข่าวลือนั้นเป็นใครกันแน่จนกระทั่งหวยมาออกที่นางงามสาวชาวเวียดนามอย่างโจลี่เหงียนทำให้เธอนั้นถูกวิจารณ์และถูกโจมตีถึงเรื่องนี้ไปด้วยล่าสุดค่ะเธอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงจากทางต้นสังกัดลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแบบตอบตรงชัดทุกประเด็นพร้อมเปิดเผยสถานะว่าเธอเป็นอะไรกับหนุ่ม PK โดยจากข้อความนั้นได้มีการระบุไว้ว่าสวัสดีทุกคนนี่คือการแถลงอย่างเป็นทางการจากบริษัทจัดการของโจลี่เหงียนที่เพิ่งเสร็จสิ้นจากการพักผ่อนหย่อนใจในเวียดนามและเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมบันเทิงในประเทศไทยและฮ่องกงในเดือนมีนาคมที่จะถึงเร็วๆนี้ทางบริษัทและโจลี่ได้อ่านข่าวเกี่ยวกับการเลิกราของโยเกิร์ตณัฐชาและ DJ PK สามีของเธอซึ่งเป็นการยืนยันถึงการแยกทางและการหย่าร้างของพวกเขาซึ่งโจลี่เหงียนเองก็เศร้ามากเช่นเดียวกันเมื่อเธอได้ยินข่าวนี้ซึ่งนอกจากนี้เธอยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่หมิ่นประมาทและกล่าวเท็จเกี่ยวกับโจลี่เหงียนทางบริษัทยืนยันว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเลิกราระหว่างโยเกิร์ตณัฐชาและสามีของเธออย่าง DJ PK โจลี่เหงียนและ DJ PKเป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้นและรู้จักการผ่านการทำกิจกรรมด้านงานต่างๆซึ่งทางบริษัทและโจลี่เหงียนจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อจัดการกับข้อมูลเท็จที่พุ่งเป้าไปยังโจลี่เหงียนและถ้าหากพบข้อมูลที่เป็นอันตรายและเป็นเท็จเราหวังว่าแฟนๆจะส่งไปยังอีเมลที่ระบุไว้ดังนี้เรียกได้ว่าจากข้อความดังกล่าวนี้ก็เคลียร์ชัดไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยโจลี่เหงียนเกิดวันที่15มีนาคมปี1997เกิดที่เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามเธอนั้นเกิดที่เวียดนามและไปเติบโตที่รัฐนิวเซาเวลส์ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลียโดยโจลี่เหงียนมีดีกรีไปถึงเจ้าของตำแหน่งมิสเวียดนามเวิลด์ปี2015ก่อนหน้าที่เธอจะกลายเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงนั้นเธอทำงานเป็นนางแบบในช่วงปี2013ก่อนที่จะเข้าวงการประกวดนางงามในปี2014และปี2015และในที่สุดเธอก็ได้คว้าตำแหน่งมิสเวียดนามมาได้นั่นเองนอกจากบทบาทของนางแบบและนางงามแล้วโจลี่เหงียนก็ยังเป็นสาวนักธุรกิจอีกด้วยโดยเธอนั้นเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเครื่องสำอางที่ชื่อว่าโจดีคอสเมติกเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่โด่งดังที่เวียดนามบอกเลยว่าเธอนั้นเป็นคนเก่งและมากความสามารถอย่างมากเลยล่ะค่ะหากส่องอินสตาแกรมของเธอแล้วจะเห็นได้ว่าเธอนั้นมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่หรูหราแต่เรียบง่ายทั้งนี้ยังชอบตีกอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจเรียกได้ว่าสาวคนนี้เป็นสเปคของหนุ่มๆหลายคนเลยทีเดียวนอกจากประเด็นของโจลี่เหงียนแล้วก็ยังมีประเด็นของแฟนเก่า PK ที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการหย่าร้างของฝ่ายชายและโยเกิร์ตเช่นเดียวกันซึ่งคนนั้นก็คือกะละแมพัชรศรีเบญจมาศโดยทั้งคู่นั้นได้คบหากันและเลิกรากันไปเมื่อปี2551ซึ่งจากข่าวการเลิกราของ PK และโยเกิร์ตที่เป็นประเด็นช็อกวงการนี้ด้านกะละแมก็ได้ออกมาพูดถึงและซัพพอร์ตโยเกิร์ตโดยได้กล่าวว่าเป็นกำลังใจให้เขาอยู่ซัพพอร์ตโยเกิร์ตกล่าวพูดเลยว่าฉันซัพพอร์ตโยเกิร์ตเรื่องนี้ต้องถึงหูโยเกิร์ตถ้าไม่ถึงหูโยเกิร์ตก็ถึงหูอีกคนหนึ่งหนูจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเชื่อพี่ข่าวไม่รู้จะอ่านอะไรมีอยู่ข่าวเดียว 1-2 วันนี้ฟีดข่าวไม่รู้จะอ่านอะไรเลยขนาดไม่ได้ดูอย่างเด้งขึ้นมาชีวิตหนูจะดีขึ้น 100% เชื่อพี่และหนูคู่ควรกับสิ่งที่ดีรวมไปถึงข้อความที่ว่าหนูโชคดีมากค่ะจบจากใจหนูโชคดีมากๆค่ะบอกเลยว่าตอนนี้สาวโยเกิร์ตได้รับกำลังใจจากหลายๆคนอย่างล้นหลามทีเดียวข่าวไม่รู้จะอ่านอะไรมีอยู่ข่าวเดียวทำถูกไหมวันสองวันเนี้ยปิดข่าวไม่รู้จะอ่านอะไรเลยชีวิตหนูจะดีขึ้น 100% เชื่อพี่และหนูคู่ควรกับสิ่งที่ดีเฮ้ย
หนูโชคดีมากประโยคไม่ต้องก็เนี่ยพูดเลยฮะหนูโชคดีมากค่ะจบ